พี่กบสวัสดีครับทอมสวัสดีผู้ชมด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะกับขอคนแล้วรถคาร์ลเวอร์รีวิวนะฮะครับผมแหมต้องบอกว่ามาในสัปดาห์นี้เราจะมาแลกหมัดกันอีกแล้วอีกแล้วเหรอถูกต้องเลยตามสโลแกนของเรานะฮะที่มีอยู่ว่าเราจะมาสู้กันด้วยสมรรถนะฆ่ากันด้วยเทคโนโลยีโอ้จำได้แล้วก็เฉือนกันด้วยความคุ้มค่าในการใช้งานครับโจทย์ของเราน่าสนใจมากกับการแลกหมัดกันเนี่ยนะฮะเพราะว่ารถทั้ง2คันที่เรานำมารีวิวในวันนี้นะทอมนะครับเป็น 4x4 คันนึงเป็น Sportage ครับคันนึงเป็นแบบบึกบืนมาจากโรงงานออและที่สำคัญเครื่องยนต์ 2,500cc ทั้งคู่เท่ากันเท่ากันเนื่องจากว่าคันที่พี่กบนำมาเนี่ยคันนี้เนี่ยเป็น minor change ถูกต้องไหมถูกต้องส่วนของผมเนี่ยเป็นการเสริมเติมแต่งออปชั่นให้ดูหล่อยิ่งขึ้นให้ดูหล่อยิ่งขึ้นรถที่ผมนำมาครับภูมิใจนำเสนอมากๆสวยนะนั่นก็คือเจ้า Navara NP 300 Sport Tech นะฮะมีการเสริมเติมแต่งอุปกรณ์เสริมเข้าไปซึ่งทำให้หน้าตามันหล่อเหลามากยิ่งขึ้นด้วยพี่กบอันนี้แต่งเสริมเติมแต่งแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเพิ่มหล่อเพิ่มความหล่อเจ๋งอันนี้มาแบบเดิมๆเพราะรถของพี่เป็นอะไรรู้ไหมเป็นอะไรครับ Colorado High Country เครื่องยนต์ Duramax ก่อนที่จะเริ่มผมก็ต้องมีการเรียกว่าเคารพครูบาอาจารย์นิดนึงทอมวันนี้เราจะมาแลกหมัดกันไงผมก็ต้องไหว้ครูสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครูวันนี้จะได้ชนะสู้ลูกมาเล่นของมาเริ่มที่รถพี่กบก่อนเลยดีกว่าวันนี้ผมให้พี่กบก่อนเริ่มแรกเลยนะง่ายๆเลยครับไฟหน้าใช่ไหมของพี่นี่จะมีแบบ black marksมีแบบไอไลเนอร์มาให้เป็นสีดำนะไฟเดย์ไลท์ใส่มาให้เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะไฟเดย์ไลท์ถูกต้องมีหรือเปล่าโอ้โหแหมเริ่มที่ไฟหน้านี่ต้องบอกเลยนะว่าเจ้า Navara NP 300คันนี้นะหน้าตาอาจจะดูทื่อๆหน่อยนะแต่มันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งไฟหน้าที่พี่กบถามมีไหมมีแน่นอนครับเจ้า Navara คันนี้ก็มีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ใส่มาให้ด้วยอันนี้เขาเป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับรถปัจจุบันแล้วก็ที่สำคัญไฟหน้าของผมเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ด้วยนี่หล่อเหลาเลยเป็นอะไรนะโปรเจคเตอร์อันนี้หล่อมากอันนี้ครับมัลติรีเฟคเตอร์โอ้โหเป็นไงพยายามพูดให้หล่อคำตอบของมันคือหล่อฮัลโหลเจนเอามาที่กระจังหน้ากันดีกว่าของคุณเป็นอย่างไรบ้างครับก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมครับพร้อมโบไทยอันใหญ่นี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเจ้าคันนี้กระจังหน้าแน่นอนครับใหญ่โตมโหฬารแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเองก็เป็นโครเมียมเหมือนกันแต่ว่าเป็นโครเมียมรมดำครับไม่ใช่เฉพาะกระทางหน้าแล้วใช่นี่ด้วยนี่ด้วยมาหมดเลยทุกส่วนเลยที่เป็นโครเมียมนี่คือรมดำหมดนี่นะฮะในก็ในส่วนของตรงไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยนะฮะที่เป็นกรอบโครเมียมก็รมดำเช่นเดียวกันแต่คันนี้เขาไม่รมดำเลยดำมาทั้งเมียมเลยดำเลยดำมาเมียมมาเลยดำมาเมียมมาเลยนะฮะแต่มาตรงนี้ไม่มีโครเมียมอะไรก็มีเฉพาะตรงนี้มาให้ก็สวยกันคนละแบบสวยคนละแบบสวยคนละแบบมาดูด้านข้างกันหน่อยดีกว่าเนี่ยยืนอยู่บนบันไดผมก็มียืนสิอ้าวนี่ไงโหนนี่ไงโหนเนี่ยอ้าวแหลกหลังคาไปไหนอ่ะคุณกำลังจะบอกว่าคุณมีแหลกหลังคาใช่ไหมใช่ของผมไม่ได้ให้มาด้วยสปอร์ตอะไรวะไม่มีแหลกหลังคาอ้าวก็พอสปอร์ตไงแล้วจะขนของยังไงแล้วจะขนของแบบขนของยังไงก็จะต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มเหรออันนี้อาจจะต้องซื้อเพิ่มเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ขอคุณล็อกขอบเท่าไหร่ดีกว่าเฮ้ยขอบเท่าไหร่ผมสู้กันที่ขอบเลยกี่นิ้วบอกมา18ผม18เหมือนกันโอ้โหซีรีส์ยาของคุณที่ใช้ที่ใส่มาให้265 255กว้างกว่ากว้างกว่าอยู่แล้วเอาต่อมา60 60เหมือนกันความสูงแล้วก็ขอบ18ถูกต้องคันนู้นน่ากว้างกว่าสูงกว่าด้วยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ของยางคันนี้จะสูงกว่าอยากจะให้ดูอะไรอะไรฮะตอนเวลาเปิดประตูครับกระจกจะตกลงให้แบบรถสปอร์ตเออเห็นนะกระจกจะตกลงประมาณ1นิ้วเออทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเพื่อที่จะให้ปิดประตูได้ง่ายครับแล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยบางทีรถบางคันเนี่ยนะถ้ามันแบบปิดประตูแรงๆหรือปิดประตูเนี่ยมันจะปึ๊บที่หูอื้อหูอื้อหูอื้อคราวนี้เขาจะแก้ตรงนี้ให้ปิดประตูเสร็จปุ๊บกระจกก็กระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปเป็นไงเออใส่ใจรายละเอียดเอาขยับต่อมาว่าในส่วนของด้านท้ายนะครับคันนี้เราจะเห็นว่าเจ้าNavara คันนี้เนี่ยมีสปอร์ตบาร์ใส่มาให้ด้วยและนี่แหละก็คือการบ่งบอกว่า
นี่คือ Sport Tech นั่นเองนะครับมีโลโก้ Sport Tech ชัดเจนอยู่ตรงนี้เลยของคุณมีไหมนี่ไงใส่มาให้อันเบอร์เทอร์อันเบอร์เทอร์มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันส่วนทรงองค์เอวคล้ายๆกันใช่แล้วก็ในส่วนของ Sport Bar ของผมเนี่ยนะก็มีไฟดวงที่3มาให้ด้วยนะเป็นไฟเบรกมีไหมก็มีติดหลังคานะแต่ว่าไม่ได้มีตรง Sport Barดูดีๆก่อนมีอะไรติดอยู่นี่ผมมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีไฟส่องมาตรงที่กระบะด้านท้ายอีกด้วยมี2อันเลยเฮ้ยอันนั้นเจ๋งอ่ะคุณมีไหมล่ะไม่มีของผมมีมาให้อ่ะไม่มีแต่ว่ามีไฟเบรกดวงที่3นี่มีนะแต่ว่าเป็นไฟอยู่ที่เก๋งอ่าฮะแล้วก็ใส่โลโก้คันว่า High Country ถูกต้องยืนยันความเป็น High Country อยู่ข้างๆนี้เฮ้ยแต่ผมชอบอันนี้นะทอมอันไหนนี่ใช่มั้ยไฟที่ส่องตรงกระบะท้ายใช่บางทีมันค่อนข้างที่จะจำเป็นมากเวลากลางคืนถูกต้องแต่ว่าอันนี้ไม่มีก็แล้วก็ตรงในส่วนของฝาเปิดท้ายนี่นะเราก็จะเห็นว่าบริเวณด้านบนเนี่ยนะครับก็มีเหมือนเป็นสปอยเลอร์ติดมาให้ด้านท้ายด้วยนี่ไงอ๋อเหรอแต่คันนี้ไม่มีคันนู้นไม่มีไม่มีหางก็เป็นแบบกระบะธรรมดาแต่ว่าไอ้ชุดของเจ้าสปอร์ตบาร์อะไรเขาเนี่ยนะเขาก็จะขึ้นสูงพ้นกระบะก็เหมือนคันนู้นอ่ะเหมือนกันเลยเราไปลุยกันต่อในยกที่สองดีกว่าพี่กบอยากไปแล้วอ่ะอยากไปใช่ไหมแต่ว่าในรถพี่เนี่ยตอนนี้มันร้อนอ่ะทอมครับผมมันมีอยู่ฟังก์ชันนึงที่ทอมไม่น่าจะมีนะคือนี่กดล็อกรถ1ทีครับนะครับแล้วกดสวิตช์นี้ค้างไว้พร้อมเปิดแอร์ให้ข้างในโดยอัตโนมัติพี่กบว่าพี่กบมีใช่ไหมถูกต้องพี่กบดูนี่ว่ากดล็อกรถ1ทีถูกแล้วก็เดินลงเพื่อไปขึ้นรถแต่ว่าฟังก์ชันคันนี้ไม่มีแต่ว่าฟังก์ชันนี้นะก็ถ้าสมมุติเขาเรียกว่าอะไรลืมดับเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่อีกสักพักนึงเครื่องเขาก็จะดับให้ครับและหรือถ้าไม่เข้ามาในรถเนี่ยก็กดอีกทีนึงดับละก็ดับเลยเหมือนกันใช่นะฮะอ่ะโอเคงั้นเราขึ้นรถกันดีกว่าของคุณแอร์เย็นแล้วนี่แน่นอนโอ้นี่ผมเหงื่อแตกซิกเลยเนี่ยลงมาไปๆๆไปปึ๊บเข้ามาด้านในพี่กบครับสตาร์ทด้านนอกได้แล้วแล้วด้านในสตาร์ทได้ไงอ่ะเฮ้ยมีดาบด้วยเหรอพกดาบมาด้วยถูกต้องดาบอันน้อยคุณแจเสียบชึกเลยชึกหมุนก็ทำอะไรเขาก็สตาร์ทกันอย่างนี้นี่รถกระบะทำไมถึงไม่ทันสมัยเหมือนกับกุ่นปุ่มกดจากรีโมทเลยอ่ะเอ้าก็นี่ไงมีให้มาแล้วของทำเป็นไงอ่ะรีโมทอยู่นี่เหยียบเบรกกดเอ้ามีพุชสตาร์ทไม่มีกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์แล้วก็ขาดกันเกินเนาะโอเคไปลองรถกันดีกว่าแล้วก็ไปลองกันบนออนโรดก่อนนะคราวนี้ได้เลยพี่ก่อนที่เราจะขึ้นไปบนเขากันครับโอเคครับปาครับเป็นไงทอมขึ้นมาขับรถตัวเองแล้วเป็นยังไงบ้างนาวาร่าคันนี้ผมชื่นชอบภายในอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะพี่กบครับเพราะว่าการดีไซน์ใหม่ในครั้งนี้ของนิสสันเองเนี่ยก็สร้างความแปลกหูแปลกตาได้มากเลยทีเดียวล่ะเจ้าโคโลราโดของพี่เนี่ยนะมันเป็นอเมริกันจ๋ามาเลยทอมที่สำคัญที่สุดนะมันง่ายต่อการใช้คนอายุเยอะๆอย่างพี่เนี่ยนะเข้ามาใช้นี่กดทีเดียวเป็นเลยง่ายโคตรทอมมาดูจอตรงกลางกันดีกว่าว่ามันทำอะไรกันได้บ้างทอมเล่ามาสิมีอะไรของมั่งมีอะไรมั่งจอแสดงสถานะหรือว่าข้อมูลการทำงานของผมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเจ้าจอตัวนี้เป็นแบบ 3D ด้วยนะพอเวลาคุณสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเนี่ยนะก็จะเป็นรูปรถยนต์นาวาร่าเนี่ยทั้งคันเลยนะโชว์มาเป็น3มิติเลยซึ่งสวยงามมากเลยหน้าจอตอนนี้ที่ผมโชว์อยู่เนี่ยนะฮะก็จะมีด้านบนสุดนะบอกเวลาแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีการบอกอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยนะฮะเป็นลิตรต่อ100กิโลเมตรนะด้านล่างสุดเนี่ยนะครับก็จะมีทริป A แล้วก็บอกตำแหน่งเกียร์แล้วก็รวมไปถึงบอกการใช้งานการขับเคลื่อนของช่วงล่างนะว่าตอนนี้ใช้เป็นขับ2หรือว่าขับ4นะครับก็เห็นได้อย่างชัดเจนไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของพวงมาลัยนี่นะฮะก็มีมัลติฟังก์ชันนะที่สามารถควบคุมระบบต่างๆได้แล้วก็รวมไปถึงมีสกรีทคอนโทรลนะฮะติดมาให้สามารถกดได้ตรงพวงมาลัยเลยมีแต่ความสวยหรือเปล่าเนี่ยมาดูคันนี้ดีกว่าตอนการใช้งานเขามีอะไรบ้างเนี่ยนะใน
ในชุดของหน้าจอมัลติฟังก์ชันนะทอมเขาแบ่งเป็น3โหมดใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นโหมดการเดินทางโหมดของรถยนต์แล้วก็โหมดการประหยัดน้ํามันระยะทางตอนนี้วิ่งมากี่กิโลเมตรแล้วระยะทางที่เหลือการกินน้ํามันตอนนี้เท่าไหร่แบ่งเป็นทริป A ทริป B มีการตั้งความเร็วเกินด้วยนะพี่อยากจะโชว์อีกนิดนึงซึ่งรถทอมไม่น่าจะมีนั่นก็คือการเตือนการชนข้างหน้าพี่วิ่งเข้าไปใกล้นะเดี๋ยวพี่จะวิ่งเข้าไปใกล้รถทอมนิดนึงนะจากไฟเขียวตรงเนี้ยนะตรงหน้าปัดเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟสีเหลืองซึ่งบอกว่าเฮ้ยพี่ใกล้เกินไปแล้วนะไม่ปลอดภัยให้ห่างๆออกมาหน่อยโอ้โหต้องบอกว่าในส่วนของความปลอดภัยนี่อาจจะไม่มีระบบช่วยเตือนนะครับแต่ในส่วนของระบบช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องยกให้นะจากความเป็นนาวาร่านะที่ต้องบอกว่าพอขึ้นมาขับขี่ปุ๊บก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วก็รู้สึกพร้อมที่จะลุยแล้วก็แข็งแกร่งของทอมมีระบบไอ้นี่ป่ะ Apple CarPlay อะไรพวกเนี้ยรู้จักไหม Apple CarPlay คันนี้ไม่มีนะสิมาโตอันนี้เชฟโรเลตนะเขาเรียกว่าของเขาเป็นระบบ My Link นะฮะซึ่งก็มีระบบ Apple CarPlay ใส่มาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์เจ้า Apple เนี่ยนะเสียบสายปุ๊บมันก็จะขึ้นมาที่หน้าจอเลยว่าเป็น Apple CarPlay บางคนบอกเฮ้ยไม่ใช้ Apple ใช้ยี่ห้ออื่นอะไรพวกนี้โทรศัพท์นะมันก็สามารถที่จะใช้เป็นบลูทูธมาก็ได้แล้วก็มี Navigator แน่นอนนะครับนี่น่าจะเหมือนการแตกต่างกันก็คือตรงนี้เราทำก็คือ My Link และ Apple CarPlay ที่ใส่มาให้ด้วยงงอ่ะดิมาพูดถึงเครื่องยนต์ดีกว่าแน่นอนนี่คือหัวใจหลักเลยนะฮะของรถทั้ง2คันมันมีความแตกต่างอย่างไรถึงแม้ว่า2คันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 2,500 เท่ากันก็ตามเอาของพี่กบก่อนดีกว่าเจ้าโดเป็นยังไงบ้างว้าวเรียกซะแบบทันสมัยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดูราแม็กซ์นะฮะเครื่องยนต์ 2,500 ซีซีนะทอมก็แรงม้าของพี่ออกมาที่180แรงม้านะทอมที่ 3,600 รอบจะพูดไปถึงแรงบิดนี่นะพี่อยากรู้ของทอมก่อนทอมมาเท่าไหร่ของผมเนี่ยแรงม้ามาที่รอบเท่ากันเลยคือ 3,600 รอบเหมือนกันแต่แรงม้าของผมเนี่ยเบ่งออกมาได้ถึง190แรงม้าครับพี่แรงม้าผมมากกว่าแรงม้าผมมากกว่าอยากจะขำเป็นภาษาอินเดียแดงอยากฟังเอาขำให้ดูหน่อยโอ้ยเยอะเยอะทำไมท้อคุณเยอะกว่าผมใช่ไหมอยู่ที่440นิวตันเมตรนะที่2,000รอบเองทอมและด้วยความที่เป็นรถกระบะเป็นรถขับ4เป็นรถที่ต้องการแรงเยอะๆในการขึ้นเขาลงเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเฮ้ยพี่ว่าแรงบิดมันสำคัญกว่านะใครจะไปรู้ล่ะพี่กบเพราะรถคันนี้มันถูกต่อท้ายด้วยคำว่า Sport Tech นะฮะแน่นอนคำว่า Sport เนี่ยเราก็ต้องการแรงม้านะพี่ไม่ใช่แรงโมด้ามเกียร์ของคันนี้นะมีบวกมีลบให้เล่นด้วยนะทอมของทอมมีไหมมีเหมือนกันและที่สำคัญนะเกียร์ของ Novara NP 300ของผมเนี่ยนะฮะเป็นเกียร์7สปีดนะครับแน่นอนเชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวรู้กันว่าไอการประหยัดน้ำมันเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไอ7เกียร์กับ6เกียร์ธรรมดาอย่างเจ้าคันนี้อยากจะรู้เหมือนกันพี่กบพูดมาเยอะแล้วอ่ะตอนนี้ผมอยากลองดูแล้วว่ารถของพี่กบเนี่ยเป็นอย่างไรแปลว่าทอมอยากจะมาขับคันนี้ใช่ไหมอยากมาเจอของดีใช่ไหมก็จะได้รู้กันไงว่าของดีหรือว่าแค่เมามอยไปอย่างนั้นเองปะโถดูดิมันจะต่างกันยังไงจัดเลยดีกว่าจอดเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยโอเคปะลองดูครับตอนนี้มาอยู่ในนาวาร่าผมมาอยู่ในพี่โดของพี่กบแล้วนะฮะเฮ้ยพี่รู้สึกอย่างที่ทอมว่าอ่ะทำไมรู้ไหมเหมือนขับรถเก่งความรู้สึกของพวงมาลัยไอ้อันนี้รู้สึกได้เลยว่ายังไม่ใช่พวงมาลัยไฟฟ้ามันเป็นแบบมันให้ความรู้สึกเป็นพวงมาลัยไฮเดรลิกของพี่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะสำหรับโคโลราโดแล้วสวยดีนะทอมแต่ว่าความรู้สึกที่ผมได้มานั่งโคโลราโดกับพี่กบคันนี้เนี่ยนะอารมณ์แรกเลยเหมือนที่พี่กบพูดถูกเป๊ะเลยนี่คือการบ่งบอกถึงความเป็นอเมริกันชนได้เป็นอย่างดีนะสำหรับรถคันนี้นะและอีกเรื่องนึงนะสำคัญที่สุดเลยนะทอมจะไม่เชื่อว่าพี่จะพูดคำนี้ออกมานะไอ้คันนี้แรงกว่าวะโธ่บอกแล้วซึ่งผิดกันนะกับของพี่กบนะฮะซึ่งโอเคอารมณ์ของแรงบิดเนี่ยมาเยอะแต่ความเร็วที่ไหลไปหรือว่าความเร็วไปที่ได้เนี่ยผมว่าคันนู้นน่ะไหลดีกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตลองคลิกดาวดูนะฮะโอเคมีอาการรอรอบอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วก็ทอมรู้สึกได้มั้ยว่าโคโลราโดนิ่มกว่านิ่งกว่าอันนี้รู้สึกอันนี้รู้สึก
อีกสักครู่นึงเราคงจะหลุดจากถนนที่เป็นออนโรดเนี่ยนะแล้วก็หลุดเข้าสู่ออฟโรดเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าตอนนี้แหละมันก็น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะพี่กบเราจะกลับไปประจำรถใครรถมันนะแล้วก็จะดูให้มันชัดเจนกันไปเลยว่าเจ้าโคโลราโดไฮคันทรีเนี่ยนะฮะกับเจ้าโนวาร่าเนี่ยใครจะกินใครใครจะคุ้มค่ากว่ากันครับผมการทดสอบของเราครั้งนี้นะทอมนะเราจะไม่ทดสอบคนขับถูกต้องเราจะชดทดสอบโดยใช้สมรรถนะของรถล้วนๆเลยเราเริ่มขึ้นเขาแล้วนะฮะตอนนี้รถมันใช้เกียร์2 อยู่ที่ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรนะใช้รอบเครื่องประมาณ 1,600 รอบของทอมล่ะของผมตอนนี้ที่ใช้เนี่ยนะฮะความเร็วก็อยู่ประมาณ30เท่ากับพี่กบนะครับลองพลิกมาดูเกียร์นะฮะตอนนี้เกียร์ที่ใช้คือเกียร์3ครับแล้วก็รอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,500 รอบครับ traction control พี่เปิดออนนะฮะไม่ปิดนะ traction control ที่สำคัญรถพี่มี hill descent control ด้วยพี่กดเปิดไว้เลยภาษาไทยก็คืออะไรระบบช่วยเบรกเวลาลงเขาอะนะฮะ okay. มันจะเบรกของมันเองซึ่งของทอมก็มีมั้งใช่ไหมมีตอนนี้ผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้นี่เป็นไงเจอป้ายตรงนี้นะฮะเขาบอกให้ใช้ follow onlyเราจะใช้ไหมเราจะยังไม่ใช้เราจะใช้ให้สุดของเกียร์ก่อนโดยที่ยังไม่เปลี่ยนเกียร์ได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติมันไปไม่ได้จริงๆในที่สุดเราก็ค่อยเปลี่ยนนะเอาตามนั้นนะพี่ไปแล้วนะไปเลยข้างหน้านี่ก็จะเป็นทางพังนะฮะทางพังนิดหน่อยโอเคก็ยังนี่เขาจะให้เข้าโฟลว์ยังใช้2ล้ออยู่ผ่านเนินนี้มาได้ครับนะฮะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปรอทอมข้างบนนะได้ครับเอาละครับผมมาต่อแล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังผ่านช่องทางที่เรียกว่าขรุขระโอ้โหแล้วก็ล่องทางนี้ขับ2โอ้โหไปได้ครับด้วยตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์ต่างๆก็สามารถทำให้เราหลุดอุปสรรคออกมาได้ข้างหน้าเป็นเนินสลับของผมนะตอนนี้ยังเป็นทูไฮอยู่ฮะพี่กบทูไฮอยู่ป่ะยังทูไฮอยู่ครับเอาละติดรอฟรีแล้วติดเฮ้ยอย่างนี้ไม่นับ นี่อันนี้ใช้200อยู่นะเอ้าเมื่อกี้พี่กบดูหมิ่นเมมากเลยอะเหมือนจะติดนะแต่ว่าก็รอดพ้นไปได้เอาเดี๋ยวตาผมดูบ้างนะครับตอนนี้เรายังใช้ทูไฮอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนเกียร์เป็นขับ4แต่อย่างใดนะอ่ะไปที่ผมกลัวมากๆเลยคือกลัวใต้ท้องอ่ะผ่านมาแล้วมาเรื่อยๆนะฮะมาเรื่อยๆเอาแล้วตรงนี้น่าจะลึกสุดละเอาโกงอ่ะผมไม่ได้โกงมันต้องอย่างนี้ค่อยๆดิเบาๆดิ